ถนนสิริวัณจิรวัฒนาพรค่ะสวัสดีค่ะ TSM 15ค่ะนิกกี้อธิชาเรนี่ค่ะค่ะความรู้สึกวันนี้ก่อนเลยแถลงข่าวเขาบอกว่าเป็นการเปิดตัวเลิกกับน้องได้ครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะแบบว่าได้เจอมันเป็นการเปิดตัวของพวกเราครั้งแรกของทางกลุ่มแล้วก็พวกเราพยายามทำโชว์มาเต็มที่แล้วมีการซ้อมอย่างเต็มที่แล้วในตอนเต้นเหมือนกันค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครั้งแรกแล้วก็พวกเราทำได้เต็มที่สุดค่ะก็เมื่อเช้าก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่พอเวลาได้ขึ้นเวทีแล้วรู้สึกว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดก็เลยเดินแบบมีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความประมาทเท่าไหร่ค่ะเมื่อเช้าคล้ายๆเอล่าเลยค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบกังวลนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าด้วยแสงสีเสียงของเวทีด้วยแล้วก็เห็นหน้าผมนะคะหลายๆอย่างทำให้วันนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเองมากๆตอนที่เดินอยู่ค่ะค่ะจากเมื่อวานนะคะพวกเราก็ได้ทำการฝึกซ้อมมาแล้วเรียบร้อยได้รับความรู้มากมายในการในการเทรนเพื่อที่จะมาเดินในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าได้ทำเต็มที่มากๆแล้วค่ะก็เก็บตัวเนี่ยได้อะไรบ้างประสบการณ์ในหลายวันแล้วก็เลยเอาความรู้ค่ะก็ตอนเก็บตัวนะคะมีการได้เรียนหลายอย่างเลยค่ะรวมถึงมีการเรียนเต้นด้วยค่ะทำให้ได้ฝึกการมูฟเมนต์ร่างกายมีการทรงตัวช่วยในการเดินให้มีพื้นฐานมากขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีคลาสสอนเดินแบบที่ยายกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากในวันนี้ค่ะก็สำหรับล่านะคะก็รู้สึกว่าได้ความรู้ความได้นำจากรุ่นพี่ที่เขามาแนะนำความรู้ในการเดินในการแสดงขีดท่าทางในการโพสนะคะแล้วก็ได้มิตรภาพด้วยค่ะได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ได้ทำงานแบบจริงๆจังๆกับพี่ๆที่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วค่ะช่วงเก็บตัวหลักๆเลยนะคะนอกจากเรื่องของสกิลเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของรุ่นพี่ค่ะเพราะว่าใน32คนนี้หนูก็ถือว่ายังใหม่กับถ้าเทียบกับพี่หลายคนพอเราได้เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าสามารถนำกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าช่วงเวลาทำงานค่ะค่ะสำหรับในกองของนิกกี้นะคะรู้สึกว่าได้เพื่อนเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนเป็นมิตรแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันในทุกๆด้านเลยแล้วก็ที่สำคัญคือได้เรียนคลาสเต้นได้เรียนเดินได้เรียนหลายอย่างมากรู้สึกว่าสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานได้ดีมากเลยค่ะแล้วไฟนอลที่สองฝากให้ติดตามการประกวดไฟนอลเลยจะเริ่มก่อนเลยก่อนเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ TSM 14ค่ะวันไฟนอลวันที่2ตุลาคมที่ไอคอนสยามค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะวันที่2ตุลาคมค่ะค่ะก็ขอฝาก TSM 11 Ella Nidosha Darling นะคะแล้วก็ขอฝากทั้งอีก31คนนะคะพวกเรามีโชว์พร้อมที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะฝาก TSM ทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงฝาก TSM 13นะคะไว้ให้หลายๆคนช่วยโหวตให้กับหนูแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้ง31คนด้วยค่ะแล้วก็รับรองว่าไฟนอลเนี่ยโชว์ต้องอลังแน่นอนนะคะดีเลยอลังมากรอชมค่ะรอชมใช่ค่ะวันที่2ตุลาคมนี้นะคะจะเป็นรอบไฟนอลพวกเราเนี่ยเต็มที่กันมากๆเลยแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง32คนแล้วก็ฝาก TSM 15ไปด้วยนะคะเสิร์ฟลูกก่อนนะเสิร์ฟร้านลูกป้องป้องนี้ลูกไป
ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนไปครับโอเคไหมครับทุกคนนะตอนนี้ก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ